สวัสดีครับผมช่วงนี้เราก็จะเริ่มเห็น PlayStation วางจำหน่ายในที่ต่างๆแล้วนะครับผมแบบว่าเดินเข้าไปแล้วก็ซื้อได้เลยนะลุงแมวเองอยู่เชียงใหม่นะครับก็ไปเจอมา2ร้านแล้วนะก็จะมีท่านผู้ชมหลายๆท่านถามนะพอลุงแมวโพสต์ลงไปว่าของอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วเนี่ยถามว่ามันเป็นราคาศูนย์หรือว่าราคารีเซลนะครับถ้าจำกันได้นะครับตอนที่ออกใหม่ๆอ่ะPlayStation ประกาศอันนี้อย่างเป็นทางการนะของประเทศไทยนะคือประกาศราคาหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมันขาดตลาดเรื่อยๆเนาะแล้วอาจจะเป็นเรื่องค่าเงินด้วยนะครับก็ราคา PlayStation เนี่ยก็ถูกขึ้นราคามาณปัจจุบันลงมาก็เลยไม่รู้ว่าราคา Official เนี่ยมันอยู่เท่าไหร่นะราคาศูนย์อย่างเป็นทางการนะถ้าเป็น PlayStation 5นะครับถ้าเขียนอย่างนี้ก็หมายความว่ามีที่อ่านแผ่นด้วยนะแล้วก็โดยปกติในกล่องเนี่ยก็จะมีจอยให้อยู่แล้ว1อันนะครับจอยอย่างเงี้ยนะครับจะมีมาให้เป็นจอยมาตรฐานให้เลยนะครับแล้วก็พร้อมกับตัว HDMI พูดง่ายก็คือเปิดมาก็สามารถเสียบทีวีนะแล้วก็เล่นได้เลยนะครับ 18,690 บาทอันนี้คือราคาแบบมีแผ่นนะแบบอ่านแผ่นได้นะครับส่วนเป็น Digital Edition ก็คือแบบไม่มีที่อ่านแผ่นนะวิธีการเล่นนะครับก็คือต้องซื้อเกมจากตัว PlayStation Store โดยตรงนะครับเพื่อจะโหลดมาเก็บไว้ในเครื่อง 15,690 บาทนะครับผมนี่อันนี้คือราคาแบบดิจิตอลแน่นอนนะมีเหมือนกันทุกอย่างนะครับมีตัวจอยให้นะมี HDMI 2.1 ให้เหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันอย่างเดียวก็คืออ่านแผ่นได้กับอ่านแผ่นไม่ได้เนาะแล้วก็เขาจะมีบันเดิลบันเดิลก็คือเหมือนมัดรวมนะมัดรวมมาให้ด้วยนะครับในบันเดิลเนี่ยก็จะมีตัว DualSense Bundle นะครับมีตัวเครื่องนะครับมีตัวจอยที่แถมมาในกล่องอยู่แล้วอันนึงก็ไม่ได้แถมอ่ะก็อยู่ในกล่องอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีตัวจอยที่เราจะซื้อเพิ่มอีกอันนึงนะ 2,690 บาทนะครับผมถ้าเราลองลบกันเนี่ยก็คือจอยตัวเนี้ยเราจะสามารถซื้อได้ในราคาประมาณ 2,000 บาทนะครับลุงแมวเข้าใจว่าราคาน่าจะถูกกว่าเราซื้อจอยปกติแยกมาเองเอาไปสมัคร PlayStation Plus ก็ยังได้นะครับผมแล้วก็สายทีวีนะก็คือตอนนี้มี DualSense คู่ทีวีนะครับ XR X90K อยู่ที่ 46,990 บาทนะโอ้โหลดไปหมื่นกว่าบาทเลยนะครับอันนี้คือของโปรโมชั่น Sony Store.co.th เลยนะครับถ้าอยากได้ก็รีบซื้อเถอะเป็นเมษาเนาะคนจะหยุดอยู่บ้านกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ถ้าซื้อได้ก็ไปซื้อ เดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนนะแล้วก็ถ้าได้ราคานี้แล้วก็ลุงแมวว่าน่าจะโอเคนะใช้เป็นบรรทัดฐานเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณลองไปเดินนะ walk in เข้าไปนะครับร้านไหนถ้าเจอราคานี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นราคาศูนย์ละเพื่อจะได้มั่นใจก็ถามคนขายเนาะสมมติเราซื้อวันนี้เนาะประกันเนี่ยเราจะได้ไปอีกเท่าไหร่นะครับได้เป็นปีเงื่อนไขการประกันเป็นยังไงนะเพื่อจะได้มั่นใจว่าเราจะได้เครื่องศูนย์ที่ประกันยังเป็นภาวะปกตินะครับประกันก็คือเดินไปปกตินะจะได้มั่นใจถ้าเสียอะไรก็สามารถส่งซ่อมได้เป็นอัปเดตวิดีโอสั้นๆนะครับเผื่อใครค้นข้อมูลเนาะอยากจะทราบว่าPlayStation ตอนนี้ราคาศูนย์เท่าไหร่นะครับแล้วก็น่าจะซื้อได้แล้วแหละนะลองไปเดินๆดูนะครับใกล้ Sony ใกล้บ้านท่านนะครับใครซื้อแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะช่วงนี้นะครับหายากหรือเปล่ามีขายหน้าร้านหรือยังนะตามจังหวัดต่างๆนะครับผมก็อัปเดตกันมาได้สนุกๆ นะโอเคขอให้มีความสุขสุขภาพดีทุกท่านนะครับผมลุงแมวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีครับ